เกตได้จาก F ที่เขียวนะคือออนไลน์ตัวแดงที่กำลังหมุนนั่นน่ะกำลังเข้าลองต่อ F ออนไลน์อยู่นะเขียวใช่ครับถ้าขึ้นเขียวออนไลน์อยู่ใช่ครับน่ะมาละแดงออนไลน์พร้อมครับ ว้าวอยากจะขึ้นต้นด้วยอ่ะสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับความจริงวันนี้อยากจะขึ้นต้นคำว่านะโมตัสสะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะเนื่องมาจากว่าเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์บ้านเมืองเราเนาะทำไมมันถึงมากระจุกในเรื่องของธรรมชาติกันค่อนข้างจะรุนแรงหนักหน่วงค่อนข้างจะพีคทีเดียวแหละครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มสาธุเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องจริงๆครับกลุ่มสาธุกับอมิตพุทธเนี่ยก็คือไปด้วยกันได้ใช่นะแล้วกลุ่มอื่นก็คงจะนั่งหัวเราะเนาะกลุ่มทางด้านอามินาเมนก็คงจะนั่งหัวเราะกันว่ากลุ่มสาธุทั้งคารวาสทั้งสงฆ์ทั้งสำนักงานพุทธโดยตรงเนี่ยค่อนข้างจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอะไรสามจุดเลยมันมาปะทะกันที่สามจุดใช่ไหมมันยิงมาตรงกันสามจุดเลยแหละครับเนี่ยทำไมถึงจะขนาดนั้นเนี่ยมันลงมาถามจุดถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลอะไรส่งผลไปหาธรรมชาติธรรมชาติซึ่งเห็นว่าน้ำท่วมกันแล้วกันก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนไม่กี่วันอย่างนี้ดีกว่าร้อนแล้งก่อนหน้านี้มันร้อนแล้งเพียงประมาณไม่เกิน7วันเองนะน้ำมาแล้วครับขออนุญาตนิดนึงเธอว่าวันที่ร้อนแล้งเนี่ยผมลุงออกสุขภาพอนาคตเนี่ยนะเรียกว่าลุงออกเพียวนิยี่กันเดียวกันนะว่าลงไปนู่นน่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่านที่อยู่หน้าจอที่เป็นแฟนเพจก็คงจะรู้ดีนะครับว่าพอเวลาผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วันรุ่งขึ้นยังไงเนี่ยก็ไปทุ่งกุลาร้องไห้เลยนะครับไปร้องห่มร้องไห้อยู่กลางทุ่งประมาณนั้นนะครับ ความหมายมันชื่อทุ่งกุลาร้องไห้เพราะความแห้งแล้งนะฮะชื่อเข้ามาเป็นอย่างนั้นพอเวลาผ่านทุ่งกุลาร้องไห้ก็มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ากันแล้วกันก็นั่งถอนหญ้าอยู่เพื่อที่จะไปให้วัวดูสิครับว่าวัวก็จะไม่มีหญ้ากินใช่ไหมคุณปู่คุณย่าตายายที่ว่าเนี้ยก็มานั่งถอนหญ้ากลางแดดกลางลมพอดีลุงออกกับไททันแมนก็ไปที่แถวนั้นก็เลยแวะข้างทางถามถ่ายไปมาความเดิมก็ออกมาว่าถ้าฝนไม่มาภายใน 5-7 วันข้าวเห็นกลางทุ่งนี่นะครับเพราะดูตามสายตาแล้วนะครับผมดูผ่านสายตาเนี่ยผมบอกว่ามัน 50-50 จริงๆครับนะเอาหน้าเข้าข้างทางฝ่ายดีเนี่ย 45-47% เนี่ยหมดแล้วครับข้าวที่หว่านเอาไว้มันยาวขึ้นมาแค่คืบกว่าๆเองคืบเดียวคืบกว่าเองโอกาสจะมีรวงไม่มีเลยนะครับแปลว่าสูญเสียไป45ถึง7ถึง40 80 9% กันแล้วกันถ้า5วันผ่านไปมีน้ำมาเนี่ยครับไป 55% แล้ว60ทันทีเลยพอดีเชื่อว่าหลังจากนั้น5วัน7วันเท่านั้นนะครับน้ำมาเลยล้นเลยแหละครับก็ท่วมกันหลากหลายไปหมดอย่าลืมนะฮะทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันเป็นจุดศูนย์รวมของจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยเพราะฉะนั้นฝนมาคราวนี้จังหวัดร้อยเอ็ดก็เจอมาขอนแก่นทั้งกันก็เจอมหาสารคามก็เจอส่วนหนึ่งของโคราชก็เจอนะบุรีรัมย์สุรินทร์เจอศรีสะเกษเจอหนักๆเข้าป
ไปยังยโสธรและอุบลราชธานีหน้าทีนี้ก็ยโสธรกับอุบลนะครับโดยเฉพาะยิ่งอุบลเพราะว่านั่นมันเป็นชนรวมของน้ำของน้ำมูลมันมาจากน้ำมูลมาจากโคราชนะผ่านบุรีรัมย์นะผ่านสุรินทร์ผ่าน บุรีรัมย์สุรินทร์เนี่ยฮะไปมันก็เป็นแม่น้ำมูลทางด้านนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งแม่น้ำชีก็มาจากโน่นชัยภูมินะครับเห็นไหมก็ลงไปเรื่อยแหละชัยภูมิก็ผ่านตามช่องทางต่างก็ไปเจอกันที่จังหวัดอุบลนะฮะตรงนั้นนะครับน้ำมูลกับน้ำชีมารวมกันดูสิครับเพราะฉะนั้นเวลามันขึ้นเป็นมาท่วมนึกท่วมในหลายหลากเอาไปบดจริงๆนะฮะโอ้โหนั่นคือเรื่องธรรมชาติเอาหนักมากเลยครับเอาฮะผ่านไปตรงจุดนี้วางไว้ก่อนนะครับใส่ไว้กระสอบนึงไว้ก่อนนี่คือปัญหาความทุกข์ล่ะครับทุกข์108กองสาธารณทุกข์ก็เกิดขึ้นในแผ่นดินนะกลับมาถึงคนในบ้านในเมืองในพูดจาภาทีกันระดับผู้บริหารชาติบ้านเมืองก็ไปนู่นมานี่ก็มาว่ากันระหว่างลงใต้กับน้ำท่วมมันคนละเวอร์ชั่นเลยมันตรงข้ามกันประมาณนั้นครับแล้วทำไงต่อพออีกทางด้านฝ่ายศาสนาที่นี่ครับก็ลุยกันก็คือเรื่องของนักศึกษาปี3ที่ว่าเนี่ยเขียนภาพพระพุทธเจ้าบวกกับอันตราแมนเนี่ยอันตราแมนไอ้ใช่อุลตราอุลตราแมนนะครับโอเคไหมก็ประเดประดังกันมันบ่งบอกอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าสิ่งเหล่านี้มาบรรจบพบกันปุ๊บมันมีผลทางด้านธรรมชาติง่ายๆเลยเรื่องธรรมชาติธรรมชาตินะฮะใช่ไหมล่ะถ้ามันออกเรื่องธรรมชาติถามว่าจะปรับแก้ไงโอ้โหนะข้อแรกเอาหลักกลับมาถึงทางด้านทางด้านศาสนานะคือใครสักคนหนึ่งจะบอกว่ามันศาสนาของฉันมันไม่ได้นะครับมันเป็นของใครไม่ได้เพราะโดยเนื้อแท้และพระศาสดาทุกๆพระองค์นะที่บังเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้แนวความคิดหลักการเนี่ยก็เพื่อมนุษยชาตินะครับเป็นของกลางทั้งหมดแหละไม่ได้เป็นของใครยิ่งทางด้านพุทธะนี่นะฮะใครก็ได้ขึ้นชื่อว่ามนุษย์เห็นไหมครับขึ้นชื่อว่ามนุษย์มนุษย์มันก็คืออะไรก็คือธรรมชาตินั่นแหละเห็นไหมก็มาเรียนรู้รับรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลากลับมาเป็นบัญญัติก็มานั่งเถียงกันหนักข้อเลยตอนนี้ก็คือเรื่องของคำว่าอุเบกขาเนี่ยครับเห็นไหมอุเบกขาเนี่ยอุเบกขามันคืออะไรสุดท้ายแล้วนะครับมันมาจากตรงนี้ครับพรหมวิหาร4นะครับเนื้อจริงๆก็มาจากพรหมวิหาร4เห็นไหมมันก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นไหมลบคำว่าพวกนี้ออกไปเหลือแค่อุเบกขาคำว่าอุเบกขานะวันนี้เนี่ยนะฮะมีผู้คนจับมันเป็นเจ้าของแล้วใช่ไหมฮะเอาเป็นเจ้าของมันเอามาเป็นเจ้าของได้ไหมอุเบกขาเนี่ยมันอยู่กับทุกๆคนแหละมั้ยใครกระทับทำใจให้เป็นอุเบกขาได้อุเบกขามันคืออะไรใช่นี่มันคือตัวหนังสือเห็นไหมครับ เป็นแค่ตัวหนังสือตัวหนังสือก็เป็นสิ่งสมมติอยู่วันยังข้ามแหละใช่ไหมฮะลองหาที่มาของคำว่าอุเบกขาซิแต่เต้นแมนเชิญครับก็อุเบกขาของที่มาแรกนะครับก็คืออุเบกขาของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับว่าด้วยเรื่องของการทำความดีด้วยการวางใจเป็นกลางไม่ดีใจไม่เสียใจทั้งในคนสัตว์และอารมณ์ที่มากระทบเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเรียกว่าอุเบกขาครับผมนี่คือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยพระเทพคุณาภรณ์นะครับอืม
ก็ที่ต่อไปก็คือของราชบัณฑิตนะครับคำว่าอุเบกขาคืออะไรราชบัณฑิตบอกไว้ว่าความไม่ใยดีความปราศจากความลำเอียงความมีใจเป็นกลางสั้นๆประมาณนี้ครับก็เป็นกลางแล้วคือใจเป็นกลางเหมือนกันครับผมส่วนใจเป็นกลางเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับมีลิขสิทธิ์ด้วยเหรอจดเรียบร้อยเลยครับเฮ้ยครับเฮ้ยครับจริงเหรอจริงครับโอ้โหแปลว่าควักหัวใจมนุษย์ทุกคนเนี่ยแบบเนี้ยเอาไว้เป็นส่วนตัวครับจริงนะครับถ้าคิดตามควักหัวใจของทุกๆคนเนี่ยในโลกใบนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะยิ่งพุทธบริษัทสี่เนี่ยนะเอาไว้เป็นส่วนตัวเฮ้ยเป็นลิขสิทธิ์จริงเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวจะอ่านที่เป็นเชิญเชิญเชิญเป็นลิขสิทธิ์ดูซิมันจะไปยังไงมาไงไอ้คำว่ากลางตามแนวทางของลุงหงอกมันจะเป็นยังไงกันจะอธิบายว่าไงคำว่ากลางๆเนี่ยมันจะต่างกับตัวภาษาที่ขบเขียนไหมหรือว่าในการพูดคุยกันมากมายกายกองล้วนแต่เยอะแยะมากมายเพราะสิ่งเหล่านี้มันมาตั้ง 2,500-600 ปีแล้วนะฮะคำว่าพรหมวิหารสิเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโอเคครับมาแล้วตอนนี้มาโฟกัสที่อุเบกขานะครับเชิญครับครับจากข่าวสารออนไลน์นะครับโอ้จากออนไลน์ต่อใช่ครับต่อไปอุเบกขานะครับครบรอบ10ปีลิขสิทธิ์อุเบกขาวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีแห่งการจดลิขสิทธิ์อุเบกขาว้าวณกรมทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยในนิยามว่าอุเบกขาหมายถึงปัญญาการตรัสรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในฌานสมาธิทำหน้าที่เฝ้าสังเกตเห็นความจริงภายในฌานจนทำให้เกิดความรู้ต่างๆขึ้นได้เองเป็นปัญญาที่สุดยอดเหนือปัญญาใดๆครับนิยามนี้แตกต่างจากราชบัณฑิตที่ให้นิยามว่าสักครู่นี้นะราชบัณฑิตก็บอกว่าความวางใจเฉยอยู่ความวางตัวเป็นกลางความเที่ยงธรรมเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4ประมาณนี้ครับ จับคำว่าฌานกันแล้วกันนะโอเคนะน่าจะมาจากคำว่าฌานโอเคฌานหรือญาณนี่แหละครับเนี่ยญาณอย่างรู้ญาณวงเล็บฌานใช่ป่ะเขียนถูกป่ะด้วยญาณนอนหนูหรือนอนเนนนี่ไงญาณรู้สึกเป็นนอนเนนนอนหนูโอเคผิดถูกจะว่ากันตรงนี้นะครับเพราะว่าเรื่องของสมมุติสัจจะเนี่ยภาษาพวกนี้เอาเสียงเอาสำเนียงแล้วกันนะมันมาอย่างนี้คำว่าฌานคำว่าฌานเนี่ยจริงๆเนี่ยฌานมันฝึกเอาไม่ได้นะมันมีในหัวข้อของอจินไตยนะครับอจินไตยเนี่ยมันมีคำถามออกมาลอยๆเลยนะครับว่าก็เชื่อว่าวันหนึ่งเวลานั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันมากมายกายกองมันเยอะมากมายแล้วมันจะหมดโลกแล้วอย่างนี้ดีกว่าเพราะนั้นก็เลยถามดื้อว่าทั้งหมดเนี่ยแปลว่าคนที่ประมวลนะเนาะเพราะว่าไอ้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดให้กับพุทธสาวกทั้งหมดนะฮะมันก็คือเต็มไปหมดแล้วเรื่องของโลกใบนี้ประมาณนั้นนะครับใช่ไหมมันไม่รู้จะมีอะไรแล้วระหว่างรูปกับนามแค่นี้เองฮะนามก็โอ้โหถ้าพูดถึงนามมันคือเรื่องของพระอภิธรรมไงนั่นคือนาม 42,000 พระธรรมขันธ์ย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาเงี้ยใช่ไหมแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามถ้าใครแยกได้เนี่ยเนี่ยคำว่าแยกได้ก็คือเรื่องของมันจะมาเป็นเรื่องของอุเบกขาแหละครับจับคำว่าอุเบกขาไว้คำว่าแยกได้มันแยกได้ตรงไหนเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วนะครับพอที่จะเริ่มแนวทางได้แล้วนะว่ามันก็มีคำถามว่าโลกนี้เกิดได้อย่างไรเห็นไหมนั่นคืออจินไตยนะครับก็มีผู้คนถามพระพุทธเจ้าเนาะพระพุทธเจ้าก็ไม่ตอบนะทำไมถึงไม่ตอบต่อมาก็กรรมเกิดได้อย่างไรเพราะพระพุทธองค์สอนเรื่องกรรมนะ
กรรมเกิดได้อย่างไรทีนี้ต่อมาก็ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรนะทั้ง3หัวข้อนี่แหละครับพระพุทธองค์ก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องอัญญินไตคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่ยอมหยุดคิดบ้าอย่างเดียวเห็นไหมคิดไม่ยอมหยุดคิดจะบ้าอย่างเดียวนั่นก็ไปต่อไม่ได้มนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยินตายกลางทุ่งเนี่ยมันก็ต้องคิดสารพัดคิดไอ้เจ้าความคิดทำไมบอกคิดเอาไม่ได้ไอ้ตรงนั้นก็มีคำถามว่าย่างนั้นพระพุทธองค์ไม่ร่วงรู้ได้สิ่งนั้นได้ยังไงเนี่ยก็แปลว่าพูดถามถึงพุทธวิสัยไอ้ตรงนั้นพระพุทธเจ้าไปร่วงรู้สิ่งที่ว่านั้นมาสอนชาวบ้านชาวโลกเขาอย่างไรประมาณนั้นนะครับจะไปต่อได้ไหมพระพุทธองค์เจอคำถามเนี่ยไปยากนะเห็นรู้ไหมครับเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของปัจจตังมันเป็นเฉพาะตัวมีเฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวได้เฉพาะตัวเป็นเฉพาะตัวมันบอกใครไม่ได้เลยไอ้สิ่งที่ไปรู้นั้นนะครับเห็นไหมครับก็แน่นอนนะฮะก็ต้องรู้โดยญาณของพระพุทธองค์นะครับญาณทัศน์ที่ว่าเนี่ยนะแน่นอนคำว่าญาณคำว่าฌานความจริงมันมีอยู่ก่อนแล้วพวกนี้มันมีอยู่ในศาสนาผู้คนที่เขาเกิดก่อนในยุคสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับก็ได้เรื่องญาณเรื่องฌานพวกฤาษีชีพายก็ได้ทั้งนั้นแหละครับพวกญาณพวกฌานเนี่ยแต่มันไปไม่สุดไปไม่สุดก็วกกลับลงมามันไม่สุดมันไม่เลยอย่างนี้ดีกว่าพระองค์เนี่ยได้ตัวเลยไปเลยเลยฌานสมาบัติไปเรียบร้อยแล้วจ้ะมันก็เรื่องของปัญญานอกจากจะได้คำว่าวิมุตติปัญญาแล้วเนี่ยมันก็ยังไปล่วงรู้มันเกินมากกันสารพัดมากเลยจึงเรียกว่าพระสัพพัญญูไปรู้จักรวาลรู้แสนกว่าจักรวาลไปนู่นนั่นคือสิ่งที่พระพุทธองค์ไปล่วงรู้ตรงนั้นเอาหลักกลับมาถึงที่บอกว่ามาถึงมาเป้าหมายเลยดีกว่าคำว่าอุเบกขาเนี่ยตอนนี้ลบให้ทิ้งไปเลยนะครับเอาวิชาคณิตศาสตร์มาพูดถึงกันก็พอไหวนะแต่จะเอาวิชานี้สามารถใช้ไม่ได้นะครับถ้าบอกว่าลบหนึ่งเท่ากับบวกหนึ่งแค่นี้ก็บอกว่าเป็นอุเบกขาได้แล้วครับเห็นไหมแค่นี้ก็บอกว่าอุเบกขาได้แล้วแค่นี้ก็มันเท่ากันฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันเท่ากันใช่ไหมฮะหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ก็ไปดูเบกขาไปแล้วเห็นไหมครับอย่าลืมนะพอเวลาเขียนเป็นตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยมันเป็นสมมติอยู่นะเอาละสิงานเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อมันเป็นสมมติอยู่มันต้องเลยสมมติไปมันเลยไปยังไงแน่นอนนะครับคนปฏิบัติได้ไม่ถึงเนี่ยจะไม่รู้เด็ดขาดเลยเพราะฉะนั้นพระโจงทั้งบอกว่าเป็นอจินไตยเป็นเรื่องราวเฉพาะตนเฉพาะตัวจริงๆที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เอาล่ะกลับมาถือว่าอุเบกขาจริงๆเนี่ยตัวนี้มันต้องเป็นศูนย์นะครับตรงนี้เป็นศูนย์อย่างเงี้ยเห็นไหมเป็นศูนย์นะครับอุเบกขาจริงๆเลยแปลว่าเมื่อเวลาเป็นศูนย์แล้วฝั่งนี้ก็ต้องไม่มีนะครับไม่มีสังคู่เห็นไหมฮะทีนี้กลับมาเป็นศูนย์เนี่ยถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเรามีขวามีซ้ายใช่ไหมล่ะขวามีซ้ายใช่ไหมทำไงจะให้ขวากับซ้ายมันเท่ากันขวากับซ้ายเนี่ยจริงๆมันจะออกมารูปแบบไหนขวากับซ้ายเนี่ยถ้าไล่ทีนึงมีคำว่าใจเป็นกลางเมื่อกี้เนี่ยคำว่าใจเป็นกลางใจเป็นกลางก็คำว่าใจคำเดียวเนี่ยฮะมันก็จะออกมาใจคือความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยออกมาเป็นซ้ายเงี้ยใจก็ออกมาเป็นขวาเงี้ยเห็นไหมใส่เครื่องหมายไปซะใส่เครื่องหมายไปซะถ้าเป็นซ้ายเป็นซ้ายใส่เครื่องหมายลบซะขวาก็ใส่เครื่องหมายบวกซะอย่างเงี้ยหรือจะบอกว่าเอ้าถ้าไปฝั่งขวาดีนะใส่คำว่าดีไปซะถ้าใส่ฝั่งซ้ายก็ไม่ดีไม่ดีเนี่ยคำว่าชั่วได้ไหมครับเอาคำว่าไม่ดีดีกว่าชั่วไม่อยากจะได้ยินคำพวกนี้ไม่ดี
คือมันคำตรงข้ามกันอ่ะเห็นไหมถ้าหากว่าฝั่งบัวเนี่ยเป็นขาวทีนี้เป็นขาวเห็นไหมอันนี้ขาวขาวอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายก็เป็นดำนะครับเห็นไหมเห็นไหมถ้าบอกว่าทุกข์กับสุขทีนี้ฝั่งซ้ายนี่ทุกข์เห็นไหมฝั่งขวานี่คือสุขทีนี้เห็นไหมครับเป็นสุขอย่างเงี้ยมนุษย์เรามันก็มีทุกข์กับสุขอยู่ตรงเนี้ยมันสวนอยู่เลยเห็นไหมมันก็แชร์อยู่เงี้ยหรือว่าใจดีใจร้ายใจดีใจร้ายใจดีโทษใจดีใจไม่ดีคือใจร้ายเนาะเห็นไหมคิดบวกคิดบวกใจมันเป็นความคิดนะคิดบวกคิดลบเห็นไหมเออจะเป็น positive thinking negative thinking แล้วแต่เขาจะว่ากันหลายอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะกลายเป็นแกว่งเป็นนามธรรมไปแล้วทีเนี้ยใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องความคิดไม่ใช่เป็นเรื่องตัวหนังสือโอเคไหมเรื่องใจมันไม่ใช่เรื่องตัวหนังสืออุเบกขาเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไปจดอาจจะเป็นลิขสิทธิ์เฮ้ยเอ้าไม่ว่ากันเออไม่ว่ากันแต่เข้าจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะเรื่องนามันทำล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยความสุขความทุกข์ใช่มันมาจากรูปเช่นว่าถ้าหากว่าเราหิวเป็นความทุกข์ถ้าได้กินเข้าไปมันก็ปลดปล่อยทุกข์พอจะบอกว่าเป็นความสุขได้นะสุขโดยการบริโภคมันก็เกิดภาวะอีกอันหนึ่งบอกว่าหลงโลภโกรธต่อเห็นไหมครับได้คืบจะเอาศอกต่อได้ศอกจะเอาวาต่อเห็นไหมหลงในความสุขในเรื่องของการกินเงี้ยมันจะไปในรูปแบบนั้นไอ้ส่วนทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้กินเนี่ยมันทุกข์อยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงมันโอเคไหมทีนี้พอเวลาหลงไปก็เลยโลภโกรธต่อทำไงจะไม่ให้หลงไม่ให้โลภไม่ให้โกรธก็ต้องปรับใจให้เป็นกลางใจเป็นกลางก็ต้องใจอุเบกขาตามที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยอุเบกขาเนี่ยฮะอุเบกขาจริงๆเนี่ยกว่าที่บรรจุอุเบกขาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแค่นี้เองเอาล่ะวิธีการคิดเพื่อสรุปเลยอุเบกขานะครับเอาใครก็ตามที่มีความสามารถเจ้าความสามารถเนี่ยมันต้องบอกว่าเดี๋ยวนะถ้าเป็นการหาบน้ำกันแล้วกันนะนี่ได้ไหมนี่คือของหาบอย่างเงี้ยเอาอันนี้ก็เป็นกระป๋องน้ำก็แล้วกันกระป๋องน้ำก็แล้วกันอันนี้คนเราก็มาใครก็ยืนหยุดหาบใส่น้ำเต็มทั้งสองข้างแล้วก็เดินหาบโดยน้ำไม่หกไปโดยน้ำไม่หกนะน้ำเต็มกระป๋องโอเคไหมเรายืนอยู่ตรงนี้หาบเดินเนี่ยถ้าน้ำไม่หกนั่นแหละฮะอุเบกขาโดยการกระทำถามว่าทำได้ไหมครับเห็นไหมฮะไม่ได้เด็ดขาดเพราะนั้นถึงบอกว่านิ่งไงมันต้องนิ่งอุเบกขาจริงมันแปลว่านิ่งเห็นไหมมันจะนิ่งได้ก็ต่อเมื่อค่านี้มันต้องเป็นศูนย์ครับเห็นไหมครับค่าตรงนี้ต้องเป็นศูนย์นะครับจึงจะนิ่งได้เห็นไหมครับเอาละพอกลับมาเป็นคำว่านิ่งอะไรมันเกิดขึ้นต่อพอกลับมาเป็นมานิ่งนะนิ่งก็มาคำว่าสมาธิมานี่ก็ว่าสมาธิสมาธิมันแปลว่านิ่งคำว่านิ่งต่ออีกทีนึงก็คือเป็นอะไรต่อเป็นนิจจังเอานิจจังนะนี่ภาษาพุทธศาสตร์แล้วนิจจังพอเป็นนิจจังทางฝ่ายนี้ยังทุกข์เนี่ยทุกขังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวนเข้าสู่กฎพระไตรลักษณ์อีกทีหนึ่งทุกครั้งอนิจจังอนัตตาอนิจจังเนี่ยแปลว่าไม่นิ่งอนิจจังเนี่ยแปลว่านี่ไม่นิ่งถ้านิจจังมันแปลว่านิ่งนะครับเอานอกกระดานหน่อยใช่ไหมฮะ
อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับผมเลื่อนกระดานมาให้อย่างเงี้ยพอได้มาอย่างเงี้ยเป็นต้นเห็นไหมฮะนิจจังถ้าอนิจจังมันก็คือไม่นิ่งพอไม่นิ่งอะไรมันเกิดขึ้นทุกวันนี้นะฮะภาษาวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าควอนตัมควอนตัมคืออนิจจังนี่แหละครับมันไม่นิ่งเออเห็นไหมวิทยาศาสตร์เขาก็แน่เหมือนกันนะหาความนิ่งไม่ได้ถ้าอย่างเงี้ยมันไม่นิ่งถ้ามันไปซ้ายไปขวาเงี้ยเพราะฉะนั้นภาวะของคำว่าอนิจจังคือความไม่นิ่งมันก็อยู่เงี้ยก็คือบวกลบดีชั่วมันจะสาสางกันจนกว่ามันจะนิ่งพอนิ่งได้เมื่อใดเท่านั้นนะครับมันจึงจะข้ามไปก้าวหนึ่งก็คือเรื่องของพอนิ่งปุ๊บในการปฏิบัติธรรมมนุษย์ผู้ที่จะได้ภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บก็ต้องมีชื่อเรียกว่าพระอนาคามีอนาคามีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจะมาจากเรื่องฌานสมาบัตินะครับคือต้องไปรู้ความจริง3ประการทุกข์สมุทัยกระดานนอกกระดานในมันมีทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ญาณได้ฌานเนี่ยต้องเข้านิโรธสมาบัติได้ถ้าเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้ไม่มีทางได้ญาณได้ฌานเด็ดขาดนะถึงได้มาก็ในรูปแบบที่มันไม่สมบูรณ์และบริบูรณ์เป๊ะเพราะฉะนั้นคนที่มีสิ่งนี้คือมีไม่สุดนะฮะมันจะหลงมันจะคาดการณ์แล้วนี่ฮะว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่ตัวเองถึงนู่นถึงนี่เสร็จแล้วเห็นไหมฮะกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าจะมีฤทธิ์มีเดชก็เลยมีอิทธิฤทธิ์นะครับพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญเด็ดขาดตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าคำว่าอุเบกขาจริงๆเนี่ยมันก็คือถ้าเอาแทนค่าด้วยวิชาคณิตศาสตร์ก็คือเลข0ครับผมนะเห็นมั้ยแทนค่าก็คือเลข0โอเคมั้ยครับพอหวังว่าคงจะเริ่มมองออกนะใจเป็นกลางใจต้องนิ่งใจนิ่งแน่นอนใจจะนิ่งได้กายต้องนิ่งก่อนครับเหมือนเดินหาบน้ำนะฮะกายต้องนิ่งก่อนนะเพราะฉะนั้นคำว่านิ่งมันมาจากว่าสมาธิซึ่งแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งขับรถนิ่งๆก็ได้ครับพายเรือนิ่งๆก็ได้เห็นไหมปั่นจักรยานนิ่งๆเขียนหนังสือนิ่งๆนะเขียนหนังสืออ่านหนังสือนิ่งๆเนี่ยคำว่านิ่งคือคอนเซนเทรตนั่นเองครับในการที่จะพุ่งเป้าไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะเกิดพลังนี้ขึ้นมานะฮะพลังที่ว่านี้ทำอะไรมันจะไม่เหน็ดเหนื่อยมันจะโอ้โหกว่าจะเหน็ดลืมกินอาหารหวานคาร์โบไฮเดรตไปคนที่มีสมาธิเข้าไปถึงตรงนี้ได้เพราะนั้นจะก่อให้เกิดคนเรียนหนังสือเก่งมั่นในการเขียนหนังสือจดจำได้ดีมั่นจดจำได้ดีมากครับสำหรับคนที่ทำสมาธิตรงนี้ได้เพราะนั้นใครก็ตามที่มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานหน่อยครับเรื่องพวกนี้เพราะมันจำเป็นไม่ใช่ทุกวันนี้เอ๋อมาเถิงก็หน้าจอเล่นเกมก็เลยไม่ต้องนิ่งสักทีนึงแล้วก็ไปตามเกมเนี่ยไปหมดมือก็ไปตาก็ไปหาโอกาสนิ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกหลานเขาเล่นเนี่ยก่อนหลับก่อนนอนต้องพาทำสมาธิให้ได้นะครับควบคุมให้ได้มิฉะนั้นแล้วเด็กเกิดหลังๆมานี่มันจะเป๋ไปไปหมดไปตามวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับมันจะดึงกลับมาไม่ได้ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะมาถึงอีกทีนึงว่าคำว่าอุเบกขาที่มีผู้คนไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์กันเอาไว้แล้วนะผมบอกว่าจดเอาแล้วจะมาใช้อะไรทีเนี้ยเห็นไหมครับถามว่าจะมาใช้ที่เรื่องอะไรเห็นไหมครับก็แปลว่าก็แปลว่าจะไปลบล้างนะหลักคำสอนพุทธศาสนานั้นหรือเปล่าอุเบกขาโอ้โหจะมีความสามารถระดับเฉลยจะไปลบล้างสิ่งที่มีอยู่อย่างนั้นเชลเลอร์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปฝึกฌานไปฝึกอะไรต่างๆนะ
คืออะไรพวกนี้มันจะเป็นไปตามพวกเพ่งเพ่งกสิณนะฮะเพ่งกสิณถ้าหากว่ามีไฟแช็กนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าเพ่งไฟเพ่งเทียนเนี่ยจุดบางอย่างมามองเทียนอยู่อย่างนี้มองไฟเนี่ยมองอยู่อย่างนี้ครับเพ่งไฟก็คือเพ่งเทียนนั่นเห็นไหมแค่นี้ก็เรียกว่าฝึกกสิณแล้วหรือมองแค่แปลงลบกระดานตลอดก็คือเพ่งสีเขียวไงเห็นไหมครับมองสีเขียวตลอดเพ่งสีเขียวแม้แต่สีขาวเนี่ยก็เพ่งสีขาวนะเห็นไหมไปเพ่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยเนี่ยเพ่งสีขาวแบบเนี้ยเพ่งแบบเนี้ยเพ่งสีขาวเนี่ยถ้าเป็นลูกแก้วก็เพ่งลูกแก้วเห็นไหมมันจะไปหาหลวงพ่อสดแล้วเห็นไหมหลวงพ่อสดนี่ก็เหมือนกันนะฝึกพาลูกศิษย์ลูกหาให้เพ่งลูกแก้วคือมองไปนานๆนะฮะมองแวนนานนะแล้วก็หลับตาตามมันจะเห็นวงกลมในตาเนี่ยเห็นแน่นอนนะเห็นง่ายๆด้วยครับเสร็จแล้วก็ไล่ยาวไปกับไอ้เนี่ยที่เราเห็นในตาเนี่ยให้มันไปไหนเนี่ยมันออกซ้ายก็ได้ออกขวาก็ได้มันก็ไปตามความนึกคิดหรือว่ากรอกตาไปมามันก็ไปแล้วฮะ จะกรอกให้มันลงล่างหน่อยมันสะดือเหรอเหนือสะดือ2นิ้วเลยนี่ตัวนั้นนั่นแหละครับมันจะพาไปในทางที่ไม่สุดขั้วเสร็จแล้วพอเวลาหนักๆเข้ามันแก่กล้าเนาะเพ่งกสิณเวลาแก่กล้าเนี่ยมันจะไปเห็นนู่นเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ว่าไปเห็นจริงๆนะเอาเนี่ยเพราะนั้นจึงมีคำว่ามีคนเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาขายเห็นไหมฮะขึ้นสวรรค์ชั้น1ชั้น2มีราคาด้วยนะเอาขายทำบุญเนี่ยซื้อบุญเมาบุญบ้าบุญหลงบุญเนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มเนี้ยฮะจะกลุ่มเมาบุญหลงบุญบ้าบุญนะคนที่ไม่เข้าใจตามเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวแถวเนี่ยเขาจะมีกับสิ่งเหล่านี้เขาต้องดึงดูดคนได้ค่อนข้างจะมากเพราะมันเป็นฤทธิ์อันหนึ่งนะครับสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าไม่สรรเสริญเด็ดขาดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าระวังฝึกกับสิ่งกับสิ่งเนี่ยถ้าฝึกกันอยู่ร้อยคนนะผมบอกว่าเพี้ยนอยู่99คนยังอยู่ในเกณฑ์เพี้ยนนะคำว่าเพี้ยนก็แปลว่าพูดจาต่างๆนะจะไอ้ชาวบ้านทั่วๆไปคือวินยูชนเนี่ยมันจะไม่เข้าในขั้วหัวใจวินยูชนมันเพราะว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่ได้มาแบบธรรมชาติได้มาแบบเร่งรัดจะเอาอ่ะเหมือนไปทุบไปตีเอาประมาณนั้นครับไปทุบตีไปบังคับข่มขืนเอาประมาณนั้นครับเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันต้องไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติของเขายังไงก็แพ้ธรรมชาติธรรมชาติก็ลงโทษตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่ฝึกกสิณเนี่ยที่บอกว่าฝึกอยู่900คนเนี่ยมันจะเพี้ยนไป99คนเนี่ยสุดท้ายจะมาลงที่ร่างกายจะอะไรนะบิดงอเอามาพึ่งเล่นงานอย่างนี้ดีกว่าก็บอกว่าไม่ผ่านธรรมชาติงั้นบุคคลที่ได้อุเบกขาจริงๆโดยศักยภาพของสมาธิจริงๆมีชื่อว่าพระอนาคามีเห็นไหมครับแน่นอนนะฮะการที่ไปถึงพระอนาคามีนั้นมันต้องไต่อันดับต้องพัฒนาให้ได้โสดาบันสกิทาคามีอนาคามีมันมีเส้นสายในการไต่ตามมันอยู่นี่คือหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาในกลุ่มของสาธุเขาเรียกกันว่ากลุ่มนี้ก็คือหินยานครับกลุ่มหินยานนะครับส่วนทางด้านกลุ่มพระโพธิสัตว์มหายานก็คืออมิตพุทธเนี่ยทั้งสองสิ่งก็จะเกื้อกันเลยก็จะเกื้อกันนะก็จะไม่ทะเลาะกันเกื้อกันคือพระโพธิสัตว์กับพระอนาคามีถ้ามีการขีดเส้นไหมนะมันเส้นสูงสุดถ้าเส้นสูงสุดฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมพูดคำว่าพระอนาคามีอันนี้รับเส้นหมดซะเนาะเกี่ยวกับลูกตาแล้วตอนนี้มาถึงเรื่องของเรื่องของเข้าถึงพระธรรมบรรลุธรรมแล้วจะไปอย่างนี้ว้าเหนื่อยไหมพี่พ่ออะไรพ่อมีในตลาดสดแห้งไม่งั้นผู้คนก็จำแนกแจกแจงก็ไม่ออกขณะเดียวกันก็จะมาเชื่อลุงหงอกนะทีนี้ลุงหงอกก็ยังไม่เชื่อลุงหงอกนะเข้าใจด้วยกันครับพร้อมๆกันเอาล่ะถ้าผมขีดเส้นตรงนี้ไว้เปรี้ยงลืมปิดก็ไปกันใหญ่เลยอ้าวแห้งผากเลยไปต่อไม่ได้แล้วเสียหายแบบนี้เฮ้ยเสียหายแบบนี้ไฟหลอด
ไว้บอร์ดเมเกอร์ไว้เมเกอร์ลบได้ป่ะวันนี้ได้ครับไอ้นี่นะนะถ้าผมขีดเส้นนี้เปรี้ยงไอ้นี่เปรี้ยงฟังให้ดีนะตัวนี้สำคัญมากๆมันเส้นสูงสุดเส้นสูงสุดนี่เป็นเส้นตัวนี้ให้ความสำคัญมากๆหน่อยเส้นสูงสุดเพราะว่ามันจำเป็นถ้าไม่เข้าใจเส้นนี้มันก็จะไปกันใหญ่ละเอาล่ะเส้นต่ำลงมาทีนี้เปิดพระอนาคามีเนี่ยเขาจะเหยียบเส้นนี้ไปเลยครับเหยียบเส้นสีแดงเนี่ยอนาคามีนะครับอนานะต่ำกว่าเส้นนี้ในพูดถึงตัวบุคคลปฏิบัติได้นะก็เรียกพระโพธิสัตว์เส้นนี้คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์สัตยะสัตวะโอเคพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็จะต่ำอยู่ต่ำกว่าอนาเคมีอยู่ขั้นหนึ่งถ้าหากว่าเป็นเม็ดทรายเม็ดทรายมาเรียงกันนะฮะมันต่ำกว่าเม็ดทรายหนึ่งเม็ดกันอะไรกันมันยังไม่สามารถทับเส้นกันได้นะครับทีนี้กลับมาถึงปฏิบัติธรรมก็ไปอย่างเงี้ยเส้นสูงสุดตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่าสีแดงนะฮะเนวะสัญญานาสัญญาโอเคนะเนวะสัญญานาสัญญาเนี่ยเส้นตรงนี้เส้นสูงสุดมันก็คือกลุ่มที่กลุ่มอนาคามีฮะจับไว้ได้ตัวนี้คือกลุ่มที่มันเป็นมันจะเลยรูปไปแล้วครับเลยกลุ่มที่เห็นเป็นรูปเวลาเราฝึกปฏิบัติมันจะเห็นรูปรูปเทวดารูปนางฟ้ารูปต่างๆรูปเทพรูปพรหมจะเห็นรูปพวกนี้ทีนี้มันเวลามันเกินรูปมันมีอยู่4ชั้นเอา31ภพภูมิมาลากได้เลยครับตรงนี้นะอันนี้ออกไปซะเนี่ย31ภพภูมิมันอยู่4ชั้นใช่ไหมมันมีชื่อเลยนะ1 2 3 4ผมก็ไม่มีตำราความจริงเปิดตำราใส่ก็น่าเกลียดนะเอาเป็นว่าผมจะเน้นชั้นเส้นสูงสุดดีกว่าเส้นอนาคามีเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าต่ำกว่านี้อีกก็ขีดเส้นอย่างอันนี้อรูปพรหมอรูปพรหมนะอรูปพรหมก็แล้วกันนะทีนี้มาข้างล่างนี่คือรูปพรหมเนี่ยรูปพรหมมีทั้งหมด16ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16เนี่ยรูปพรหมอันนี้จะเห็นเทพเห็นพรหมนะครับนะเห็นเทพเป็นพรหมนะครับแล้วก็ตามกันอีกเป็นเทวดาไปเทวดามี6เนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าหากว่าพัฒนาขึ้นไปจากมนุษย์เรานะมันจะขึ้นไปแบบเนี้ยจากมนุษย์ธรรมดามนุษย์เทวมนุษย์ที่มีจิตใจสูงก็ขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปแล้วจะขึ้นไปแบบนี้เห็นมั้ยพอเวลาจ่อนี่ปุ๊บพอเลยเป๊ะอย่างนี้พูดเต็มปากนะอรหันต์เห็นมั้ยสูงไปกว่าเส้นเนวสัญญานาสัญญานี่ไปด้วยจิตอย่างเดียวครับตัวนี้ต้องจิตอย่างเดียวนะครับจิตต้องบริสุทธิ์ท่านเองครับเท่านั้นนะครับไม่มีทางเลือกอื่นทีนี้มันก็มาติดภาษาต่อจิตเป็นภาษาอีกแล้วเดียวเห็นไหมครับเนี่ยมาเถียงกันเรื่องจิตตามกฎจิตก็คือใจทีนี้เห็นไหมเพราะนั้นเรื่องใจอุเบกขาเมื่อกี้เนี่ยใจเป็นกลางมันต้องพัฒนากายใจจิตเพราะนั้นถอยหลังมาก็เป็นกายต่อนะครับเห็นไหมเรื่องกายใจจิตนี่เองสุดท้ายแล้วคนไหนก็ตามที่รู้เรื่องกายดีนะครับเรื่องกายดีรหัสแทนคำว่ากายนะก็คืออายตนะ5รหัสแทนคำว่ากายเนี่ยอายตนะ5ก็มีหูมีรูปมีรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นฉันก็จำกันตลอดแหละครับหูคือเสียงหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัส
นั่นเป็นรหัสแทนคำว่าร่างกายทั้งหมดสิ่งพวกนี้จะต้องรู้ได้โดยฟีลลิ่งทีเดียวความรู้สึกนั้นความรู้สึกความคิดมันจะโยงใยกันอยู่ครับความรู้สึกกับความคิดกายกับใจมันโยงใยกันใช่ไหมกายความรู้สึกจะค่อยเกิดความคิดความคิดจะมาหาใจมันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยวนอยู่อย่างเงี้ยกายใจเนี่ยครับภาวะตัวนี้ถ้ามันรวมกันได้จริงเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการคือน้อมกายน้อมใจโยนิโสจะปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์โยนิโสโยนิโสจะเริ่มมาไงเริ่มต้นกันสวดมนต์ก็ได้นโมตัสสะภะคะวะโตอะไรก็ว่ากันไปมาสวดมนต์เข้าไปโยนิโสเข้าไปนะสวดมนต์เข้าไปปื้ดเข้าไปพอเวลาบ่นสวดปุ๊บก็นั่งนิ่งสมาธิเห็นมั้ยครับพอสมาธินิ่งให้กายนิ่งใจนิ่งเห็นมั้ยครับพอใจนิ่งพัฒนาไปเรื่อยมันจะรู้เองนะฮะเรื่องของคำว่าอุเบกขาจะเกิดขึ้นในทางใจย้ำอุเบกขาจะเกิดขึ้นที่ทางใจเท่านั้นไม่ไปหาจิตเพราะฉะนั้นพวกนี้มันจะไปจิตไม่ได้รู้ทันทีเลยว่าอาการที่ไปได้ยงได้ยานได้ฌานเองต่างนาจนกระทั่งมาจดทะเบียนมาเป็นอะไรล่ะลิขสิทธิ์ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยแปลว่าเอาเป็นเจ้าของแปลว่าจะกำลังจะรวบรวมใจมนุษย์ของมนุษย์ทั้งโลกแล้วกันเอาไปดูสิก็มาจดเป็นเจ้าของโอ้โหคิดได้ยังไงเอาอะไรคิดไม่รู้นะดูงอกเอาอะไรคิดนะขนาดลุงงอกพิวนายี่เนี่ยที่คิดนั่งพูดอยู่นี่นะก็ยังคิดหนักเหมือนกันนะเออลุงงอกพิวนายี่ยังคิดหนักนะให้รู้ไว้ก่อนที่จะมาใช้พวกนี้ใช่ไหมคำว่าพลอยพิวนายี่นี่มันก่อนที่จะมาบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนนำมาใช้ได้อย่างไรประโยชน์เขามันจะขนาดไหนเพียงใดนะบอกว่าใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์เห็นไหมครับเออวันนี้ก็เริ่มคิดขึ้นมาได้โอ้ไอคนที่น้ำท่วมบนเนี่ยทำไงเนาะจะช่วยได้ไหมครับนะก็พยายามบอกมาลองฟังในรายการกล่าวว่าจะรักษาผู้คนสารจอให้นะครับเพราะว่าผมจะลงไปลุยที่นั่นก็ยังกระไรอยู่เหมือนกันนะช่วยอยากจะหาทางช่วยเหมือนกันแหละจะช่วยแบบไหนอย่างไรเพราะว่าเมื่อเวลาน้ำลดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและเรื่องการทำกินอย่างนี้ครับแน่นอนนะครับตอนนี้ก็หนีน้ำชุลหดแล้วก็มีคนช่วยเหลือราชการก็ช่วยเต็มที่เต็มร้อยหรือเปล่าไม่ทราบคงจะช่วยเต็มร้อยเนาะหรือเต็มหรือไม่เต็มผมก็ไม่ทราบนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทางด้านราชการก็แหละตรงนั้นนะครับก็มีหน่วยงานก็เยอะแยะจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันบุคลากรทางราชการนะฮะก็เริ่มต้นจากผู้ใหญ่บ้านกำนันวิบากกำนันก็มีเงินรางวัลเดือนกินก็ไม่ใช่เลยนะครับนะก็ถือว่าได้รับการดูแลโดยเงินภาษีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมีสำนึกกันทำได้แค่ไหนเพียงใดถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นนะครับนะหรือคนอื่นก็มีสำนึกมากกว่าก็ลงไปลุยกายใจของเขานะครับเห็นบอกว่ามีดาราเข้าไปทำก็โอเคนะนั่นนะครับก็สิ่งที่มันไปด้วยใจอ่ะทำอะไรก็ได้ทำด้วยใจกายมันก็ไปนะครับผมจะเรียกว่ากายอาสาด้วยความสมัครใจหลายคนบอกว่าจิตอาสาอยู่นะยังมีผู้คนใช้คำว่าจิตอาสาลุงมาบอกว่าจิตอาสาเนี่ยจิตอาสาถามว่าจิตมันคืออะไรกันจิตมันไม่ใช่วัตถุมันไม่ใช่สิ่งของมันไม่ใช่คือกายงี้กว่าเออกายอาสาด้วยความสมัครใจเห็นไหมต้องเป็นกายอาสาด้วยความสมัครใจมันไม่ใช่จิตอาสาเอาหลักกลับมาหาจิตทีนึงจิตมันจะอาสาได้ยังไงก็แปลว่าคนไม่เข้าใจเรื่องกายใจจิตเลยทุกวันมันถึงได้เป๋ไปหมดสังเกตไหมครับมันถึงได้วุ่นวายกันสารพัดวุ่นวายทุกเรื่องเลยเพราะมันผิดอ่ะไม่รู้ลูกงอกบอกว่าผิดนะฮะทีนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ถูกลูกงอกต้องรู้เอางั้นถูกอยู่ตรงไหนถ้าบอกว่านั่นคือผิดถูกตรงไหนทีนี้เห็นไหมครับเอาละจิตมันแค่ภาษานะไอ้จิตมันก็นามมาทำเลยครับนามล้วนๆเลยครับนามมาทำ
ไหมใจก็น้ำอีกละน้ำอย่างหยาบก็แล้วกันจิตน้ำอย่างละเอียดก็แล้วกันง่ายดีจิตน้ำละเอียดอย่างเงี้ยเห็นไหมกายก็คือหูนั่นแหละครับหูตาจมูกเห็นไหมลิ้นลิ้นก็คือรสสัมผัสนี่ครับแล้วอะไรต่อลิ้นแล้วมีอะไรต่อก็คือกายสัมผัสผิวกายอย่างนี้ดีกว่าเอาผิวผิวกายเห็นไหมฮะนี่ผิวกายสัมผัสเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องผ่านสัมผัสมีตาอย่างเดียวเนี่ยตามองไปโน่นเนี่ยมันสัมผัสโดยตรงไม่ได้ตาเนี่ยเสียงเหมือนกันเสียงมาจากไหนก็ตามมันมาตามเสียงตามคลื่นเพราะฉะนั้นตาเนี่ยเป็นที่เห็นเป็นคลื่นนะให้รู้ไว้สีเสือไอ้แสงเสือมันเป็นคลื่นหมดนะให้รู้ไว้เสียงที่มาจากพระนั่นก็เป็นคลื่นหมดเห็นไหมฮะใช่นะแต่ถ้าหากก็เป็นอาหารกินเนี่ยเข้ากายปากใช่ไหมหูตาจมูกลิ้นลิ้นอะไรลิ้นก็คือปากเนี่ยมันนี่คือปากเอาอะไรเนี่ยก็คือปากนี่แหละกินนี่ดีกว่ากินกินอะไรล่ะกินแล้วก็กินไปสิครับทีนี้เห็นไหมครับเนี่ยรูปมันจะออกมาเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้นั้นก็มีรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มขมขื่นเฟื่อนรู้จักเคยเฟื่อนไหมบางคนไม่เคยได้กินนะครับเฟื่อนมันคืออะไรมันเป็นยังไงเฟื่อนอย่างเช่นมะเขือขื่นอย่างเงี้ยมันเฟื่อนนะมะเกลืออย่างเงี้ยเคยกินไหมรูปมะเกลือโอ้ยลูกหงอกลุยหมดแล้วพวกนี้ลูกมะเกลือนะโอ้โหมันเฟื่อนคำว่าเฟื่อนนี่มันเผื่อประอมมากนะครับเอาหลักกลับมาถึงจิตทีนี้คำว่าจิตเนี่ยมันคืออะไรนะนิยามของคำว่าจิตนะครับฟังให้ดีนะครับจิตคือความสว่างใช่ไหมนี่ภาษาลุงหงอกนะให้คำว่านิยามของว่าจิตนะครับจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเห็นไหมนี่คือนิยามของภาษาลุงหงอกโอเคไหมคำว่าสว่างหมายความยังไงอย่างไฟเปิดไฟเดี๋ยวนี้มองไปข้างนอกมันก็สว่างนั่นใช่ไหมไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดเห็นไหมครับคำว่าสว่างตอนนี้ต้องหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดแล้วเห็นเป็นความสว่างเราทำให้ได้พี่ถ้าหากว่าไม่เกิดความสว่างก่อนอย่าพูดเรื่องจิตยังไม่พูดมันก็ผิดอยู่แล้วถ้าพูดแล้วผิดกันพูดมา100ครั้งมันผิดล่วงหน้าไป155ครั้งก็แล้วครับเรื่องจิตเห็นไหมครับจิตคือความสว่างคนไหนไม่เคยฝึกจะไม่ได้บางคนจะไม่ได้เลยนะครับอย่างท่านหากมีไหมฮะหลับไปหลับตาเดี๋ยวนี้อ่ะถ้าคนไหนหลับตาเดี๋ยวนี้แล้วหันหน้าเข้าข้างฝาสิครับหรือว่าปิดไฟเห็นความสว่างไหมครับน่าดึงความสว่างแต่ความสว่างเข้าไว้น่า thinking คิดอยู่กับความสว่างอย่าให้หนีไปไหนอย่าคิดว่าง่ายนะครับสว่างบอกนะครับยากบุญไม่พอเนี่ยยากคนที่มีบุญแป๊บเดียวนะครับบุญคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญางั้นจิตสว่างยังไม่พอนะมันต้องเลยสว่างไปอีกทีนึงเลยสว่างไปเป็นอะไรต่อไปทีนึงเลยสว่างไปเป็นคำว่าใสแต่เนี่ยเห็นไหมออกข้างเสลยใสนะใสตัวใสตัวนี้ครับเนี่ยเท่ากับบริสุทธิ์ทีนี้ครับนะมันจะบริสุทธิ์พอกลับมาเป็นใสปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเป็นเรื่องบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์มันจะเลยความสว่างไปนะครับเลยความสว่างออกไปเลยความสว่างออกไปนะฮะมันก็จะกลายเป็นใสนั่นเองครับใสนี่คือบริสุทธิ์เห็นไหมเราสามารถจะรู้ของเราได้เลยนะครับถ้าใสขึ้นมาเมื่อไรโอ้โหไอ้คำว่าใสหรือบริสุทธิ์ตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ลุงบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้มากๆเอาไว้นี่เป็นนามแท้ๆนะจิตอย่าลืมนะเป็นแค่ภาษาส่วนมากก็ภาษามาเถียงกันอย่างนี้กายจิตกับใจเนี่ยเถียงกันอยู่ตรงนี้ครับยิ่งมีคำนึงมีวิญญาณนะฮะมีจิตวิญญาณอีก
มีวิญญาณต่ออีกวุ่นเลยทีนี้ถ้ามีวิญญาณต่อแล้ววุ่นเลยนะวิญญาณเพราะฉะนั้นตีแตกตัดตกซะวิญญาณที่พูดถึงกันเนี่ยฮะมันมีอยู่2คำในภาษาพุทธศาสตร์ศาสนานะฮะ1มาจากคำว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณมาจากคำว่ารูปมาจากขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารไอ้คำว่าสังขารตามไปด้วยวิญญาณวิญญาณตัวนี้ก็ต้องเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทันทีครับคือจิตบริสุทธิ์เองครับพลังงานบริสุทธิ์นะอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับพอได้นะครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์วิญญาณจำครับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคนะไม่ใช่ผีแล้วทีเนี้ยหลายคนไม่เข้าใจก็ผีแล้วฮะผีสัมภเวสีสารพัดครับวิญญาณวิญญาณเพราะว่าจิตวิญญาณพูดกันมาโอ้โหนานมากเกินกว่า 2,000 ปีจิตวิญญาณนะครับมาตั้งแต่เก่งวรโบราณ 5-6,000 ปีมาจิตวิญญาณคำสองคำเนี่ย My and Spirit เนี่ยครับ ใช่ไหมมันพัวพันกันอยู่ตลอดเวลาอยู่พวกนี้นะเอาล่ะทีนี้คำหนึ่งวิญญาณมันมาจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทนะฮะมันจะเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาอวิชชาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณตัวนี้คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเห็นไหมวิญญาณไม่บริสุทธิ์สังขารแปลว่าปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งคือความถี่อย่าคิดมากความถี่เรื่องวิทยุมือถือมือถอยเนี่ยพวกคลื่นความถี่ไอ้ 5G 6G 3G 4G นี่คือความถี่โอเคไหมความถี่คลื่นเพราะแล้วกลับมาเป็นคลื่นขึ้นมาปุ๊บปั๊บทีเนี้ยนะพอเวลาเป็นคลื่นมันเป็นความถี่ก็อีกกรอบนึงแล้วทีเนี้ยนะดูนะผมจะพาไปให้ดูว่าคลื่นความถี่ทางด้านวิทยาศาสตร์มาแล้วทีเนี้ยเห็นไหมมันเป็นวิทยาศาสตร์มาอีกทีนึงนะครับงั้นก็คิดว่าน่าจะพอจะรับได้อย่าลืมนะเรากำลังหัวข้อเราเนี่ยคืออุเบกขามันคืออะไรก็หวังว่าท่านที่ติดตามมาตลอดครับอุเบกขานะครับอุเบกขาในที่สุดก็ได้แค่ภาษานะนะอะไรไม่อะไรมีคนไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้โอ้โหตายคิดได้ยังไงเนี่ยฮะมันจะหลงฮะคนที่ไม่ได้สิ่งนี้มันจะหลงเพราะว่าด้วยฤทธิ์มันพาไปนะครับฤทธิ์ที่มาจากคำว่าเพ่งเนี่ยนะครับเพ่งที่เรียกว่ากสินกสินดินกสินน้ำกสินลมกสินไฟนะและกสินสีเพ่งอากาศเพ่งสีขาวสีเหลืองสีแดงเพ่งลูกแก้วเพ่งอะไรสารพัดเพ่งเนี่ยกลุ่มที่ฝึกเพ่งนี่นะครับ100คนจะเพี้ยนไปถึง99คนนะนี่ภาษาลุงออกตีแตกตัดตกเลยเรื่องนี้นะโดยไม่ต้องไปเกรงใจใครคนไหนที่อยากจะรู้กับเสียงเหล่านี้ก็พยายามติดตามดูเองก็แล้วกันว่านะกลับมาถึงเมื่อกี้ผมใช้คำว่าคลื่นกับความถี่นะคลื่นกับความถี่นี่มันก็โหเลยนะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับมันเป็นถ้าออกในแนวราบอันนี้แนวราบนะครับนี่แนวตั้งแนวตั้งคือแนวดิ่งอย่าคิดมากไอ้แนวราบเนี่ยไอ้คือแนวราบใช่มั้ยแนวราบก็คือคลื่นคลื่นความถี่คลื่นกับความถี่มันสมบัติเดียวกันเหมือนกับความร้อนกับแสงคือพูดสิ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับแม่เหล็กกับไฟฟ้าพูดสิ่งหนึ่งพูดแม่เหล็กก็เป็นไฟฟ้าพูดไฟฟ้าก็เป็นแม่เหล็กนะมันแยกจากกันไม่ออกขอให้เข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับเหมือนกับคำว่าดีกับชั่วมีดีก็ต้องมีชั่วมีขาวก็ต้องมีดำเห็นไหมไอ้ของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยครับของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันก็คือภาษาอิทัปปัจจยตาของภาษาพุทธศาสตร์นะอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันเช่นนะฮะความถี่เนี่ยนี่คือบอกว่าความถี่ลักษณะความถี่ก็อย่างเช่นอย่าคิดไปมากนี่คือความถี่ขึ้นลงเห็นไหมครับถ้าเอาตัวเองมาขึ้นลงมันก็ขึ้นกับลงโอเคกันดีทีนี้ก็เป็นคลื่นเนี่ยถ้าคลื่นมันยาวอย่างเงี้ยความถี่มันจะขึ้นไปต่ำเชื่อซะว่ามันอยู่แค่นี้ขึ้นยาวความถี่จะต่ำนี่อยู่แค่นี้ถ้าขึ้นสั้นก็แปลว่ามันหดเข้ามาอย่างเงี้ยขึ้นสั้นมันหดเข้ามาอย่างเงี้ย
ขึ้นสั้นมันก็จะสั้นกว่านี่ไหมมันจะสั้นกว่าสีขึ้นสั้นความถี่ก็จะขึ้นไปสูงนี่เนี่ยใช่ไหมจะไปอย่างเงี้ยจะสูงขึ้นสูงขึ้นโอเคไหมอย่างเงี้ยยิ่งสั้นก็ยิ่งสูงยิ่งสั้นมันก็ยิ่งสูงไม่รู้มันยิ่งห่อเข้าห่อเข้ายิ่งสูงนึกออกไหมครับมันยิ่งห่อเข้าตัวนั้นก็ยิ่งสูงยิ่งสั้นยิ่งสูงโอเคไหมครับหรือว่ายิ่งความถี่โทษยิ่งขึ้นสั้นความถี่ยิ่งเร็วงี้ดีกว่าความถี่มันเป็นความเร็วเนี่ยความถี่โอเคไหมยิ่งสั้นก็ยิ่งเร็วเนี่ยฟรีเควนซี่นี่คือความเร็วเนี่ยครับเห็นไหมฮะมันมีความเร็วความเร็วตัวนี้เรียกว่าสังขารนะครับ มันจะมาตรงกับคำว่าสังขารสังขาระใช่ไหมในภาษาพุทธศาสตร์นะครับพุทธศาสนาอวิชชาสังขารวิญญาณใช่ไหมสังขารตัวนี้ครับสังขารแปลว่าปรุงแต่งรูปเวทนาสัญญาสังขารเหมือนกันรูปเวทนาสัญญาสังขารก็คำเดียวกันนะครับสังขารหมายความในเป๊ะเลยนะครับนะสุดสังขารก็จะกลายเป็นวิญญาณนี่ก็เหมือนกันหยุดสังขารปุ๊บสังขารหยุดมันก็จะกลายเป็นผ่านอวิชชาเป๊ะทันทีประมาณนั้นนะครับในรูปแบบคนที่ถ้าหากว่าไม่มีคลื่นเนี่ยคลื่นนี้ไม่มีขีดตรงกลางใช่ไหมไม่มีคลื่นคลื่นหมดความถี่เดียวโหอินฟินิตี้เลยความถี่ความถี่ที่จะไปไกลมากความถี่คือความเร็วนั่นเองครับเร็วที่ว่านี่คือเร็วกว่าแสงนะครับแสงที่เขาพูดถึงกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีตามที่ไอน์สไตน์พูดถึงนะครับนะอันนั้นมันอยู่ในสุญญากาศอันนี้มันไปในอวกาศเลยนะเรื่องจิตเนี่ยพอเวลาถ้าคำว่าไม่มีคลื่นหรือว่ามันเป็นกลางเนี่ยความถี่โอ้โหเลยนะครับเร็วมากมันนี่คือเรื่องจิตจิตต้องบริสุทธิ์นะฮะถึงจะได้นะครับจิตบริสุทธิ์จิตภาษานะฮะบริสุทธิ์ก็คือใสนั่นเองครับใช้คำว่าใสจิตบริสุทธิ์คือใสนะฮะอย่าลืมภาษานะ อย่าติดภาษาผมรู้ว่าผู้คนติดภาษาเยอะเลยแก่ภาษาได้ยากมากเพราะมันบันทึกอยู่ในสมองภาษาเนี่ยครับถอดถอนยากมากที่จะออกจากตัวนี้ได้นะครับมันเป็นบันทึกมาตั้งแต่เริ่มเกิดนู่นนะภาษาพวกนี้มันยิ่งถอดถอนยากนะครับมันลบยากถ้าหากว่าพอเวลาคลื่นมันมีความคลื่นมันสั้นสั้นเข้านะน้อยมากเนี่ยสั้นคำว่าสั้นแปลว่าน้อยนะสั้นเข้าสักเกินน้อยน้อยสั้นสั้นน้อย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 จนไม่มีคลื่นเลยเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นศูนย์ใช่ไหมจำได้ไหมครับคำว่าศูนย์นะที่ลบกระดานไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยศูนย์คืออุเบกขาใช่ไหมครับนี่อุเบกขาเนี่ยคือศูนย์จำได้ไหมครับหนึ่งหนึ่งเท่ากับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ถ้าลบตัวนี้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์ตัวนี้ศูนย์มาจากคำอุเบกขานะฮะอุเบกขาศูนย์อุเบกขาตัวนี้คงจำได้นะครับอันนี้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งเห็นไหมศูนย์ตัวนี้กับศูนย์ตัวนี้อันเดียวกันเลยนะคือกันครับเป๊ะคือกันปุ๊บเห็นไหมเพราะฉะนั้นอุเบกขามันนิ่งจริงไหมล่ะนิ่งจริงไหมถ้านิ่งจริงก็ได้เนี่ยคำว่านิ่งแต่เนี่ยมันก็ไม่มีคลื่นนะครับปราศจากคลื่นมันก็นิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นภาษานี่เป็นภาษาใหม่ละภาษาของพุทธศาสตร์นะฮะตัวนี้จะเรียกว่าอากาลิโกทีเนี่ยเป็นอากาลิโกและจ่าทีเนี่ยนะฮะอากาอากาลิโกเคยท่องจำไหมครับอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจัตตังเวทิปตโพวินยูหิติอากาลิโกอาแปลว่าไม่กาคือการเวลานั่นเองครับไม่มีเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองครับเห็นไหมตรงนี้ต้องจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะได้ครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวต้องนะจิตบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจึงจะได้ตัวนี้ออกมาสมบูรณ์และบริบูรณ์ทำให้ได้ครับสิ่งนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญมากคนไหนทำได้ก็จะรู้เองแล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่เดี๋ยวชอบทำท่านก็มีสิทธิ์ทุกคนในโลกนี้8,000 กว่าล้านคนณวันนี้ในโลกใบนี้นะครับ
ใช้ได้ว่า 8,000 ล้านกันแล้วกันนะความจริงมัน 7,800 ล้านคนเศษมนุษย์ในโลกไปเนี่ยใช่ไหมมนุษย์เกิดมามากจนเกินไปมาแย่งอาหารกันกินหรือเปล่าแย่งแผ่นดินกันอยู่หรือไม่ใช่ไหมมาแย่งชิงหมดทุกอย่างแย่งชิงหมดทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมชาติเขาเทลงมาลงโทษคราวนี้โอ้โหคนไทยเรานี่จะไม่รู้จะวางแล้วประกอบกับคนที่อยู่ในศาสนาเนี่ยกำลังวุ่นวายกันอยู่ด้วยดีนะขออนุญาตกันแล้วกันนะมีลุงหงอกมาอยู่ตรงนี้พอที่จะแชร์ผมไม่เฉือนใครนะให้รู้ไว้สังเกตไหมฮะภาษาผมเฉือนใครไหมครับไม่มีเด็ดขาดนะเพราะแชร์ไปแชร์มาแชร์มาแชร์ไปแล้วจะรู้ว่าค่อยๆซึมซับพวกนี้เพราะว่าของเก่ามันเต็มหัวเยอะเหลือเกินครับสมองจำกันแต่พิษเถื่อแปลว่าเก่งจำเก่งจำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงรู้จริงรู้รู้ไม่ต้องจำประมาณนั้นครับลองให้ข้อสังเกตดูนะครับสำหรับพอที่อยู่หน้าจอในขณะนี้บ้านเราทีวีสถานีแห่งธรรมชาตินะครับบ้านเราทีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นนี้มนุษย์รุ่นนี้ให้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แปลว่ามนุษย์จะเป็นพันธุ์ใหม่ต้องปรับภาษาเก่ามาเป็นภาษาใหม่นะไม่รู้ภาษาเก่าที่ใช้กันมามากมายมหาศาลเช่นว่าจิตอาสานี่มันของเก่ามาตลอดต่อไปเป็นกายอาสาลงกายเอากายอาสาด้วยความสมัครใจกายกับใจมันไปด้วยกันนะถ้าใจมันไม่ไปก่อนมันไม่ไปหรอกครับถ้าใจโอ้ใจนี่สงสารสงสารคือเมตตามันต้องมาจากคำว่าเมตตาเมตตาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากน้ำฟ้าน้ำฝนดูสิลองคิดดูไม่มีที่นอนเนี่ยโอ้โหไม่มีที่จะขับถ่ายลองดูสิครับไอ้ขับถ่ายไม่เท่าไหร่นะขับถ่ายตรงไหนก็ได้ถ่ายในน้ำเคยถ่ายในน้ำไหมครับไอ้ผมนี่สบายนะให้รู้ไว้แต่เวลาถ่ายปุ๊บมันลอยมาติดตัวนะอุจจาระบอกใครก็ได้น้ำไหลนี่ครับลอยมาติดตัวแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไว้มันไม่หนีไปไหนแล้วกันดำน้ำหนีสิมันถึงจะวนไปได้เข้าใจไหมเนี่ยฮะคนที่ลองคิดดูว่าแล้วก็มาเปรียบเทียบกันหน่อยคำว่าร้อนร้อนแรงกับคำว่าน้ำท่วมน้ำท่วมมันรุนแรงมันฉับพลันทันทีไปครับเนี่ยวันต่อวันขึ้นมาหอบของทันไหมเนี่ยถ้าหากว่าร้อนแล้วมันค่อยๆเป็นค่อยไปถามว่าอะไรมันกินวงกว้างมากกว่ากันถ้าสมมติว่าประเทศไทยร้อนแรงเนี่ยโอ้โหถ้าเต็มภาคอีสานแบบน้ำท่วมเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมว่าอยู่ไม่ได้จริงๆนะหมดนะหลังเขามันก็ร้อนขึ้นไม่ได้นะครับเชิงเขาลาดเขาเชิงเขาร้อนหมดที่ราบร้อนหมดจะอยู่ไหนครับร้อนเนี่ยมันจะกินทางกว้างมากเลยนะครับแต่น้ำก็กว้างเหมือนกันแต่มันรุนแรงด้วยเพราะฉะนั้นหาที่อยู่ขึ้นที่สูงนะฮะถ้าร้อนจะอยู่ที่ไหนครับไปขุดดินอยู่ได้ไหมเนี่ยยากแล้วกันถ้าร้อนเนี่ยใช่คนที่มีฐานะก็ติดแอร์สิครับใช่ไหมครับก็คิดได้แค่นั้นนะครับร้องไม่มีแอร์ร้องไม่มีอะไรสิครับถ้าหากว่าขนาดกันอ้าวเกิดมันร้อนมาโรงไฟฟ้าทำงานไม่ได้ทีนี้อ้าวอะไรเกิดขึ้นต่อเห็นไหมครับเป็นไปได้ไหมที่พูดนี่คือภัยธรรมชาติหรือเปล่าผมว่ามันถึงเวลานะธรรมชาติจะลงโทษเพราะวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติมาเยอะแล้ววิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะทำให้ร้อนแรงที่ว่าเนี่ยก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่คือเราทดลองอาวุธนิวเคลียร์นี่แหละครับตรงนี้ตัวร้ายกาจมากเพราะว่ามันจะมีปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยเวลามันเกิดแตกเปรี้ยงปุ๊บมันจะมีตัวนึงที่มันสลายไม่ได้คือแอคชั่นเชนเขาเรียกปฏิกิริยาลูกโซ่ตั้งแต่ฮิโรชิมากับนางาซากินู่นนะฮะยังไม่หยุดนะให้รู้ไว้เป็นลูกโซ่ไม่หยุดนะแต่มันไม่รุนแรงตอนหลังมานิวเคลียร์พวกเขาใช้ไฮโดรเจนมาทำเลยครับถ้าไฮโดรเจนนี่แตกปริบเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะมาทดลองเท่ากับเท่าไหร่ทดลองมาเยอะมากนั่นแหละครับตรงนี้ฮะไอไฮโดรเจนมันเป็นไฟมันกลืนกินออกซิเจนขาดออกซิเจนในอากาศอากาศไม่มีออกซิเจนน้ำยังมาจากไฮโดรเจนกับออกซิเจนมารวมกันไอ้ธาตุสองตัวมันก็แปลกนะรวมกันมันเป็นน้ำเออแยกกันปุ๊บกินกันนี่เนี่ยเออทะเลาะกันเลยฆ่ากันเลยครับแยกกันอยู่ไม่ได้แยกกันอยู่ก็แปลกันว่าร้อนแรงทันทีถ้าอยู่ร่วมกันจะเป็นน้ำขอให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้หน่อยก็แล้วกันธาตุสองตัวไฮโดรเจนกับออกซิเจนเดียวกันนะระเบิดปรมาณูหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนิวเคลียร์
แตกปุ๊บมันเป็นแอคชั่นเชนมันออกไป3ร้อยหกสิบองศานะครับแตกในอากาศมันก็ลงล่างด้วยไปหมดเห็นไหมไปหมดในแนวราบโอ้โหไม่มีเหลือโลกใบนี้นี่คือความร้อนแรงมาจากนิวเคลียร์นิวเคลียร์และนิวเคลียร์เอาล่ะทำไมอันนึงก็คือคลื่นไอ้คลื่นมือถือมือถอยมาจากดาวเทียมเนี่ยครับนะลองคิดดูว่าถ้ามันอยู่ในรูปโมเลกุลออกซิเจนกับไฮโดรเจนเนี่ยครับไอ้คลื่นนี้มันจะเล็กกว่าโมเลกุลเพราะคลื่นนี้มันจะไปเรื่องของอิเล็กตรอนมันจะเล็กกว่าเล็กกว่าโมเลกุลเห็นไหมเล็กกว่าคำว่าอะตอมมันประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนแปลว่ามันใหญ่นะแต่ถ้าคลื่นที่ว่าเมื่อกี้มันเป็นเรื่องของอิเล็กตรอนมันเล็กเพราะฉะนั้นพอเวลามีความถี่ปุ๊บก็เลยทำให้ออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมตัวกันไม่ได้เพราะคลื่นเนี่ยคลื่นดาวเทียมดาวเทอมเนี่ยมีใครพูดกี่คนจ้ะผมว่ามีลุงหงอกเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญานำพาให้ท่านกรุณาคิดพิจารณาด้วยท่านก็ใช้สองมุกให้เป็นอย่ามาเชื่อลุงหงอเพราะลุงหงอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทั้งนั้นครับแต่ยืนยันว่าเรื่องธรรมชาตินะครับลุงหงอนี่คือเรื่องธรรมชาติรู้และเข้าใจธรรมชาติเชื่อมั่นว่ารู้หมดด้วยครับเพราะว่าตัวเราคือธรรมชาติครับเรามาจากเข้ามารู้เรื่องรู้ตัวเราเนี่ยครับรู้เข้ารู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจะหมดตัวตนตัวเราเองมี3คำกายใจจิตเท่านั้นครับพี่เห็นไหมครับแยกได้รวมได้เหมือนกับแยกรูปแยกนามจากกันได้แล้วก็รวมได้ด้วยประมาณนั้นมาจากจิตนี่เองครับเป็นสิ่งที่น่าวันนี้สมควรที่จะมารู้จักกับเสียงเหล่านี้ผ่านบ้านเราดอททีวีโอเคไหมครับโอ้เหนื่อยไหมเนี่ยไม่ทราบว่ามีใครอยู่หน้าจอกันบ้างนะครับพอมีคำถามไหมไตเติ้ลหน้าจอไม่มีนะก็ค่อยๆดูไปในสองทุ่มนู้นเข้ารายการเหรออ้าวนี่เวลาเท่ากับโอ้ลืมเวลาแล้วเนี่ยอุ้ยยังมี2ทุ่มอีกเลยเนี่ย 18:59 โอ้โหจะทุ่มพอดีอะไปหาข่าวคิดซะหน่อยทั้งนั้นโอเค thank you very much ครับจบข่าวครับ